ข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะคะแต่นี้ไม่ใช่น้ำท่วมแล้วค่ะเป็นน้ำหยดจากหลังคาในรถ BTS นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์คลิปนี้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียแล้วทีเดียวขณะที่ BTS ก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นเพียงน้ำขังในเครื่องปรับอากาศค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะที่แชร์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้นะคะหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำมาโพสต์เป็นคลิปนาทีที่มีน้ำรั่วจากหลังคารถไฟฟ้า BTS หลังจากฝนตกค่ะน้ำนี่ก็นองเต็มพื้นเลยนะคะขณะที่มีผู้โดยสารแน่นเต็มขบวนค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่เนี่ยผู้คนบนโซเชียลมีเดียก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์นะคะมีการประชดประชันเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะขึ้นรถ BTS ก็คงต้องกางร่มกันแล้วล่ะขณะที่หลายคนก็มองตรงกันนะคะว่ายิ่งนานวันเนี่ยยิ่งเกิดเหตุผิดปกติใน BTS บ่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะทางด้านบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือ BTS ก็แจ้งว่าน้ำดังกล่าวในรั่วจากช่องระบายอากาศหรือ Air Return ของระบบปรับอากาศในขบวนรถแล้วก็บอกระบุมาเลยนะคะเป็นรถหมายเลข33ตู้หมายเลข3233ซึ่งเป็นขบวนรถที่กำลังให้บริการในสายสีลมจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งหน้าสถานีบางว่าค่ะโดยน้ำที่รั่วลงมาเนี่ยมาจากตู้ที่ต่อพ่วงใหม่จากขบวนรถซีเมนต์เดิมที่มีอยู่3ตู้และต่อมาเพิ่มเป็น4ตู้นะคะแล้วก็ให้บริการมา6ปีแล้วค่ะหลังจากได้รับแจ้งแล้วเนี่ยฝ่ายซ่อมบำรุงก็ส่งพนักงานซ่อมบำรุงขึ้นไปตรวจสอบทันทีนะคะในขณะที่ยังให้บริการผู้โดยสารอยู่ค่ะหลังจากนั้นก็นำขบวนรถดังกล่าวเนี่ยออกจากระบบการให้บริการนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องปรับอากาศของตู้เนี่ยมีน้ำรั่วที่มีน้ำรั่วเนี่ยมีน้ำขังในตัวเครื่องปรับอากาศจึงได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนตัวเก่าเพื่อให้ขบวนรถเนี่ยสามารถนำกลับมาให้บริการได้ค่ะจากภาพก็จะเห็นว่ามันเป็นช่วงรอยต่อนะคะระหว่างขบวนแล้วก็คนเยอะมากแหวกกันเป็นทางเลยเพราะว่าน้ำมันตกลงมาเหมือนน้ำตกแต่ว่าน้ำหยดมาขนาดมันไม่หยดนะมันไหลออกมาเลยอย่างนั้นก็น่ากลัวนะเหมือนฝนตกลงมาเลยนะคะนะก็เป็นเรื่องที่ทาง BTS ก็ชี้แจงมาแล้วก็เร่งแก้ไขแล้วด้วยนะคะ